พราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องชวนคุณผู้ชมมาบรีฟข้อมูลแล้วก็สรุปข่าวสารในรอบปีโดยผลโพลที่เขาทำมาเนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีของการเมืองจริงๆเราจึงไม่แปลกว่าทำไมคนถึงติดตามข่าวสารการเมืองเยอะขึ้นมีแฟนๆ Nation TV ของเราเยอะขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยสนใจข่าวการเมืองศูนย์ดุสิตโพเข้าไปทำผลสำรวจมาพบว่าเหตุการณ์แห่งปีคือเหตุการณ์ที่พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งนะครับได้รับผลสำรวจมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับรองลงมาคือเหตุการณ์ที่สาวไทยของเราคุณแอนโทเนียโพซิลได้รับรางวัลรองชนะเลิศเป็นรองมิสยูนิเวิร์ส2023นี่นะฮะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพนะครับกว่า 7,300 คนตั้งแต่20ถึง27ธันวาคมที่ผ่านมากรณีที่ถามว่าที่สุดแห่งปีครับครอบคลุมทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมไปดูเหตุการณ์ที่สุดแห่งปีกันก่อนนะครับ 40.53% ก้าวไกลชนะการเลือกตั้งนะฮะ 17.55 คุณแอนโทเนียโพซิลคว้ารางวัลรองมิสยูนิเวิร์ส2023 15.31% สภารับหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมครับ 14.65เหตุการณ์เยาวชนกราดยิงในสยามพารากอนและ 11.96 ครับเลือกตั้งใหญ่14พฤษภาคม66นะครับประเด็นต่อมานะคะผู้ทรงอิทธิพลของไทยแห่งปี2566ค่ะ 28.14% น้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะ 27.46% คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ 22.55% คุณกันชัยกำเนิดพลอย 12.43% คุณแพทองธารชินวัตร 9.42%คุณแอนโทเนียโพซิลค่ะผู้ทรงอิทธิพลไม่ใช่นักการเมืองต่อไปไปดูนักการเมืองกันบ้างนักการเมืองปรากฏว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นอันดับ1นะครับ 61.78% ท่านนายกเศรษฐา 13.22% คุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ 10.47 คุณรังสิมันโรม 8.19 คุณหมอชลน่านติดมาด้วยนะครับ 6.34 ครับขณะที่นักการเมืองหญิงที่สุดแห่งปีนะคะ2566ค่ะ27.95% คุณสิริกัญญาตันสกุลของก้าวไกลนะคะ 24.22% คุณอุ๊ยอิ๊งแพทองธารชินวัตรค่ะ 21.31% คุณรัชนกสีนอก 16.22% คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชของเพื่อไทย 10.30% คุณวทัญญาบุญนาคนะคะครับอีก2หัวข้อเขาถามนักการศึกษาที่สุดแห่งปีนะครับดร.คุณหญิงกัลยาโสพลพนิชมาเป็นอันดับ1นะครับ 25.95 ดร.เจษฎาขออภัยนะครับภาพอาจจะผิดไปนะครับดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับ 22.79 รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุล 20.60 รองศาสตราจารย์เจตโทนวนิก 18.30 นะครับและดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิช 12.36 นะครับส่วนความหวังในปีหน้าฟ้าใหม่2567นะคะ 40.45% ของกินของใช้ถูกลงเศรษฐกิจไทยดีขึ้นค่ะ21.44% การท่องเที่ยวคึกคัก 18.92% คุณภาพชีวิตดีสุขภาพกายใจดี 9.73% มีโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคมมากขึ้นและ 9.46% ทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเราลดลงนะคะอันนี้คือการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่สุดแห่งปี2566และความหวังในปีหน้า2567ค่ะขณะเดียวกัน